มาถึงช่วงเฮฮาหน้ากองกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้พัตโตยังอยู่กับเราอีก1วันนะคะวันนี้พัตโตจะพาเราไปบุกเบื้องหลังกองถ่ายละครหมวดโอภาส The Series ปี2นั่นเองค่ะซึ่งเทปนี้นะคะก็มีหนุ่มเป้อารักษ์มาเป็นแขกรับเชิญด้วยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับพัตโตครับกับช่วงเฮฮาหน้ากองวันนี้พาคุณผู้ชมเดินทางมาที่เอเวียนวิลเลจลาดกระบังครับที่นี่นะครับเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์อารมณ์ดีเรื่องหมวดโอภาส The Series ปี2เขาบอกว่าบรรยากาศนี่สนุกมากฮะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูรับรองเต็มที่แน่นอนตอนนี้พัดอยู่กับสารนักแสดงจากเรื่องหมวดโอภาส The Series แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองคนนี้คุ้นหน้านะฮะแต่ว่าพี่เป้นี่มายังไงครับเขาเปลี่ยนชื่อเรื่องแล้วครับเป็นว่าบทอารักษ์เดอะซีรีส์ครับกลับเลยเรื่องถามพี่เต๋อก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมมีพี่เป้เข้ามาร่วมด้วยอ๋อจริงๆแล้วพี่เป้คุณเป้เนี่ยนะครับเข้ามาในฐานะแขกรับเชิญสุดพิเศษเป็นเหมือนคู่แข่งศัตรูหัวใจของโอภาสในตอนนี้ครับเกิดอะไรขึ้นในเรื่องพี่อ่านตรงไหนเล่าสิคุณเป้เล่ามาไหนเล่าเฮ้ยผมเล่าเองได้ไหมมีเหตุการณ์บางอย่างที่แบบทำให้สองนี้อยู่ๆก็เปลี่ยนความคิดแล้วก็มาชอบคุณแพรมากๆตอนจริงๆเราไม่เคยคิดจะจีบคุณแพรเลยทำไมฮะทำไมอ่ะโอ้ต้องพูดยาวเลยนะโอเคงั้นอย่าเป็นบังคับไปเนี่ยเห็นเมื่อกี้มีการยิงมุกจีบกันเลยทีเดียวมุกอะไรบ้างครับพี่เป้ปกติแล้วผมก็ขึ้นๆแล้วก็ไม่ค่อยเล่นตลกอยู่แล้วนะฮะแล้วฮะบทตลกแล้วปากของคุณออกมาแล้วแบบนี้เลยจริงของคุณไม่ใช่อย่างนั้นบทตลกที่ผมไม่ค่อยได้เลยครับผมแค่ร้องเพลงว่าเชิญสู้มาแล้วเต็มเลยไม่ใช่เหมือนเพลงไก่ได้ป่ะผมได้ยินตั๊ก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 แค่นี้ก่อนอ๋อถามคุณไอซ์ดีกว่านะฮะโดนหนุ่มๆมารุมมาตุ้มรุมจีบแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างดีใจดิค่ะโอ้ยก็รู้สึกประหลาดค่ะเพราะว่าไม่เคยโดนจีบแปลกๆแบบนี้เป็นวิธีการร้องเพลงจีบบ้างเสียบ้างอะไรเงี้ยค่ะคนลุกดีสมมติว่ามีในชีวิตจริงมีคนมาจีบในลักษณะแบบเนี้ยมันเลยมันเลยเออนี่มันเลย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 อยากรู้จักเธอคุณแพ้หมวดโอภาสเลิกไหมฮะก็ได้แล้วคือว่าเมื่อวานมันเป็นฉากที่เหมือนกำลังแย่งกันจีบแล้วมีการดวลมุกกันดวลมุกว่าของใครเจ๋งกว่ากันนี่ไม่ใช่วายธรรมดานะครับมันย่อมาจาก Why I Love You So Much ทำไมถึงรักคุณขนาดนี้ไม่ใช่น้ำเปล่าธรรมดานะครับนี่คือน้ำสัญญาสาบานว่าผมจะรักคุณแพ้ตลอดดื่มด้วยไอ้ผักที่เห็นไม่พอแล้วดีกว่าเดี๋ยวไม่มีของเดี๋ยวแกเดี๋ยวต้องไปดูเองรู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับคุณเป้แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ผมจะไม่วันลืมครับคุณเป้เป็นผู้ชายคนหนึ่งชีวิตผมที่เฮ้ยพูดแล้วมันดูไม่ดีเลยเป็นอีกคนหนึ่งในชีวิตผมที่ผมรู้สึกยินดีได้ร่วมงานระหว่างมาเจอร่วมงานอีกบ่อยๆขอบคุณคุณเป้ครับขอบคุณเป้นะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมันแน่ครับตอนนี้ไม่ไหวอ่ะภาพแบบไม่ได้อ่ะคุณผู้ชมฮะอยู่นานมากไม่ได้ครับเป็นกองละครที่อยู่นานๆแล้วเนี่ยหัวเราะกามค้างเลยครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวติดตามสองคนนี้เขาไปดนมุกกันขำๆได้นะครับในละครเรื่องหมวดโอภาส The Series ปี2ทางรุ่นไนทีวีวันอาทิตย์เวลา 4:00 น.นะครับวันนี้พระโตขอลาไปขำก่อนละครับสวัสดีครับซ้อมไว้ก่อนสนับสนุนโดย Isuzu D-Max V-Cross ใหม่